เพราะคำถามเนี่ยชอบดีมากครับคำถามเนี่ยขอให้เข้าใจเลยนะครับท่านที่ปล่อยคำถามมาหนึ่งคำถามถือว่าได้ทำประโยชน์มากมายมหาศาลนะสังเกตเวลาผมตอบสิครับนั่นแหละก็คือสิ่งที่ประโยชน์มันกับผู้ฟังโดยรวมเลยหนึ่งคนหนึ่งตัวอย่างนะมีคนอยู่ในหน้าจอเนี่ยสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านวันนี้มันเป็นหมื่นเป็นแสน10 ปีผ่านไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นล้านเป็นหลายร้อยล้านนะเพราะมันอยู่กับ YouTube เด็กรุ่นหลังจะมารู้จักลุงรุ่นเกินหลังมกราคม37เนี่ยไม่เคยคอยดูไม่เกิน40 ปีไม่เกิน30 ปีเอาจริงอายุของลุง100 ปีเนี่ยรับรองเลยเด็กนี่จะรู้จักลุงทุกคนรู้จักลุงหงอกทุกคนนะเพราะลุงหงอก100 ปียังทำอย่างนี้อยู่เออแล้วใครทำใหม่เนี่ยแม่ไม่จริงไม่ท้ายไวรัสโคโรนามากินเลยจริงๆถ้าแน่ไม่จริงนะใช่ไหมมันต้องแน่จริงด้วยคนกลัวมันทั้งโลกกลัวมันทำไมถอยสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นนามาทำนั่นแหละเออนะไอตัวเล็กไวรัสที่เขาว่ามันใหญ่กว่านามาทำด้วยมันใหญ่กว่านะใช่ไหมต้องรู้ในสิ่งที่เล็กกว่ามันจึงจะรู้ว่าไอ้ไวรัสมันเป็นตัวอย่างไรต้องรู้ที่มันเล็กกว่าจึงจะรู้มันเห็นไหมครับ ไม่งงนะของเล็กเห็นของใหญ่ก็แล้วกันจะใหญ่แค่ไหนสู้ของเล็กไม่ได้หรอกโยมแหนว่าเป็นเฮ้ยลุงเข้าป่าบางนัดเลยนะเอาละคำถามต่อไป